จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่12กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ BG ส่งท้ายพ่ายอุซานจบที่2ของกลุ่มไปดวลชุนบุกคุนไดมอเตอร์17ตุลาคมที่ถึงนี้โดยงานนี้ถ้าผมก่อนจะพ่ายอุซานฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ไป0-2จบอันดับที่2ของกลุ่มไม่ได้หมด12แต้มโดยรอบน็อกเอาท์จะพบกับทีมแชมป์กลุ่ม H ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้วันที่17ตุลาคมที่ถึงนี้ศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่ BG ปทุมเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับโดยก่อนเกมนี้นะครับผม BG ปทุมนั้นยังมีลุ้นเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเพราะเอาชนะอุซานฮุนไดมอเตอร์ด้วยสกอร์ผลต่างเกิน2ประตูจะเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่ม F ทันทีเพราะ BG ชนะจะมี15แต้มเท่ากับทางอุซานฮุนไดซึ่งกฎข้อแรกของการดูแต้มอิงกลุ่มหากแต้มเท่ากันจะดู head to head ก่อนจะเป็นอันดับแรกโดยนัดแรกอุซานชนะ BG ไป2-0ซึ่งปัจจุบันอุซานมี15แต้มบวกอยู่10ลูก BG มี2แต้มบวกอยู่6ลูกโดยงานนี้เริ่มเกมนะผมอุซานฮุนไดมอเตอร์เกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะทักทายครั้งแรกของเกมนี้เมื่อทางคิมบินจุงกองกลางดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้ไว้17ปีได้โอกาสง้างเท้าซัดเต็มข้อบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบองพุ่งเรียดนะฮะแต่ก็เฉียดเสาออกไปอย่างน่าหวาดเสียว30นาทีต่อมาเออร์เนสโต้ปุมพาโยนบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายบอลโค้งๆเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก่อนที่บอลจะเลยมาที่เสา2และก็เป็นชาตรีชิมเชเลโฉบขึ้นมามงลูกนี้แต่บอลดันเถินข้ามคานออกไปนิดเดียวและก็เป็นโอกาสจบสกอร์แบบจะแจ้งครั้งแรกของทัพเดอะแรบบิทกันอีกด้วย2นาทีต่อมาอุซานฮุนไดมอเตอร์มาได้ประตูขึ้นนำจนได้1-0จากจังหวะที่คิมมินจุงแนวรุกดาวรุ่งไว้17ปีชิงบอลนะฮะกับเพื่อนร่วมทีมก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะหลุดเข้าไปในเขตโทษและก็แตะหลบชัดชัยบุตรพรมได้ด่านบีจีปทุมและยิงเข้าประตูไปอย่างง่ายดาย10นาทีต่อมาชาตรีชิมทะเลได้รับของทางบีจีปทุมได้รับบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวก่อนจะเปลี่ยนทางเป็นทศพลชมชนลงสนามมาเล่นแทนช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบครึ่งแรกบีจีปทุมตามหลังอุซานฮุนไดมอเตอร์ไป0-1เข้าสู่ครึ่งหลังนะผมงานนี้บีจีปทุมเกือบเสียลูกที่2จากความผิดพลาดจากทางชัดชัยบุตรพรมมือกลางของทีมที่พยายามวิ่งกลับไปรับบอลเพื่อจะไม่ให้บอลออกเส้นหลังเสียลูกเตะมุมทว่าจังหวะรับบอลนั้นดันปริ้นออกมาจนไปเข้าทางเท้าคิมมินจุนอย่างดีที่ทางชัดชัยบุตรพรมยังแก้ตัวได้วิ่งมาตามบังเท้ายิงของคิมมินจุนก่อนจะรับบอลเอาไว้ได้หลังจากนั้น2ทีมเริ่มจะพยายามเป็นฝ่ายหาโอกาสครองบอลมากกว่าทำให้จังหวะการจบสกอร์ค่อนข้างจะน้อยโดยบอลจะอยู่บริเวณกลางสนามเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกมอาจจะดูเนืองเนืองลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับ69ที่ต่อมาบีจีปทุมนั้นได้ลุ้นประตูตามตีเสมอจากจังหวะที่สุรชาติสารีพิมพ์พยายามพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก่อนจะหาจังหวะยิงด้วยซ้ายบอลดันไปฉลับผู้เล่นของอุซานฮุนไดมอเตอร์เฉี่ยวเสาออกไปแค่นิดเดียวแต่แล้วจนรอดนะผมงานนี้วาริคีคาซาอีไฮฟิลี่มิดฟิลไวส์แปปีดีกรีทีมชาติจอร์เจียมายิงประตูช่วยอุซานฮุนไดหนีเป็น2-0จังหวะได้บอลในเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนจะแตะหลบ1จังหวะแล้วก็ยิงผ่านมือชัดชัยบุตรพรมเข้าไปตุงตะข่ายอย่างเลือดเย็นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกม BG ปทุมนะฮะพ่ายแพ้อุซานฮุนไดมอเตอร์ไป0-2อีกครั้งโดยกันนี้ทางบีจีปทุมจบเป็นรองแชมป์กลุ่ม F ลงสนาม6นัดเก็บได้12แต้มพร้อมตีตั๋วเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฐานะทีมอันดับที่2ดีที่สุดจากทั้งหมด5กลุ่มได้สำเร็จส่วนอุซานฮุนไดมอเตอร์นั้นลงสนาม6นัดชนะไป6นัดรวดเก็บไปทั้งหมด18แต้มเต็มเข้ารอบน็อกเอาท์ฐานะแชมป์กลุ่มแบบอัตโนมัติสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบ8ทีมของโซนตะวันออกนั้นจะทำการแข่งขันนะฮะในวันที่17ตุลาคมโดย BG ปทุมนั้นจะต้องเจอกับทางแชมป์กลุ่ม H ชุนบุกฮุนไดของเกาหลีใต้โดย AFC นั้นได้เปลี่ยนกฎให้แข่งขันแบบนัดเดียวจบโดยหากทัพเดอะแรบบิทนั้นเอาชนะนะฮะในรอบนี้ได้จะมีการจับสลากประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบ4ทีมสุดท้ายของโซนตะวันออกที่จะลงเตะในวันที่20ตุลาคมตามลำดับกันต่อไปโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะผมทาง BG ปทุมนั้นก็ถือว่าทำเต็มที่นะฮะก็มีเตะเฉียวไปเฉียวมาแต่เสียดายที่ไม่เป็นสกอร์เสียดายจริงๆครับงานนี้
็ถือว่างานนี้ก็เชียร์กันต่อไปบีทีปทุมสู้ๆเขานะครับลูกพี่แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดตลาดรอบนี้เจลีก1ปล่อยแข้งลุยยุโรปแล้วถึง3รายกันเลยทีเดียวโดยศึกฟุตบอลเจลีก1หรือว่าลีกอาชีพสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาล2021นี้เดินทางผ่านมาครึ่งทางของฤดูกาลไปแล้วและก็กำลังเดินหน้าฟาดแข้งกันในช่วงเลกที่2กันอย่างเข้มข้นด้วยการวางแผนการจัดการให้ฟุตบอลก้าวเดินไปได้ในช่วงที่มีไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักทุกอย่างพยายามหาแนวทางให้ทีมประสบปัญหาน้อยที่สุดตั้งแต่ฤดูกาล2020ที่ผ่านมาในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้นอกจากความคึกคักในแวดวงเจลีกแล้วเรื่องของการส่งออกผู้เล่นสู่ต่างแดนเพื่อจะสร้างคุณภาพให้ไหลเวียนกลับมารับใช้ทีมชาติก็ยังคงคึกคักไม่แพ้กันซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะก็พร้อมผลักดันนักเตะที่มีความเก่งกาจรวมไปถึงนักเตะที่ทีมจากลีกที่ดีกว่าให้ความสนใจและก้าวออกเดินไปค้าแข้งต่างแดนแบบไม่กีดขวางขัดขวางเพราะสิ่งสำคัญในเรื่องของการไปค้าแข้งต่างแดนของแข้งลูกพระอาทิตย์อุทัยนั้นจากจะได้โกนเงินทองแล้วยังได้เรียนรู้ฟุตบอลที่ลีกมาตรฐานที่สูงกว่ารู้จัดการต่อสู้รู้จักแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับสภาวะทางจิตใจสุดท้ายนักเตะเหล่านี้จะหวนกลับมาเล่นทีมชาติเพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดคัดกรองนักเตะแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญเมื่อไปแล้วนักเตะจะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นยามที่กลับมาสู่เจลีกก็จะหอบประสบการณ์ที่มีส่งต่อนักเตะรุ่นเยาวชนในประเทศที่ลงเล่นด้วยกันในลีกแน่นอนว่าความเก่งกาจของนักเตะที่ส่งออกเหล่านั้นเมื่อกลับมาความเก่งก็ได้ลดลงมากหรือน้อยหรืออาจจะเก่งกว่าเดิมแต่ก็ได้มาเพิ่มเติมก็คือประสบการณ์มาเป็นแรงบันดาลใจของแข้งอีกนับร้อยนับพันในลีกซึ่งนักเตะเจลีก1ที่ย้ายไปค้าแข้งลีกยุโรปนะฮะในฤดูกาล2021นี้ก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นคาโอรุมิโตมะกองกลางริมเส้นวัย23ปีทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกเกมจากสโมสรคาวาซากิฟอนตาเร่มุ่งหน้าสู่สโมสรไบรตันของอังกฤษส่งให้แซงเชเวลในลีกเบลเจียมยืมตัวไปใช้งานคนที่2ก็จะเป็นฮายาโอะคาวาเบะกองกลางวัย25ปีทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรฟุตบอลซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาย้ายไปร่วมทีมสโมสรกราสฮอปเปอร์ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์และคนท้ายคนที่3ก็จะเป็นอาโอะทานากะกองกลางวัย22ปีทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกเกมจากสโมสรคาวาซากิฟอนตาเร่เดินทางสู่สโมสรดุสเซลดอร์ฟในบุนเดสลีกา2ของเยอรมนีโดยสิ่งที่น่าสนใจในช่วงตลาดซื้อขาย2รอบล่าสุดนั้นเมื่อนักเตะของสโมสรฟุตบอลคาวาซากิฟอนตาเร่ยกออกจากทีมไปค้าแข้งในลีกยุโรปอย่างต่อเนื่องถึง3รายถือว่าเป็นปรากฏการณ์การส่งออกชั้นนำของเจลีก3 3รายที่ปล่อยออกไปประกอบไปด้วยฮิเดมาซะโมริตะกองกลางตัวรับวัย26ปียกไปเล่นกับทางซันตาคาร่าของโปรตุเกสคาโอรุมิโตมะกองกลางริมเส้นวัย23ปีสโมสรไบรตันและก็อาโอะทานากะกองกลางวัย22ปีสโมสรดุสเซลดอร์ฟของเยอรมันเป็นว่างานนี้นะผมญี่ปุ่นที่ว่าแน่ๆนะฮะยังส่งนักเตะไปลุยลีกนอกกันเลยถือว่างานนี้ประสบการณ์ล้วนๆส่วนเงินก็เป็นค่าตอบแทนมาตามหลังนั่นเองแล้วเมื่อไหร่ที่สโมสรไทยของเรานั้นจะทำแบบนี้บ้างต้องรอดูอนาคตกันต่อไปครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังบีจีปทุมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ศึก ACL โดยงานนี้นะผมเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนกันดีกว่าหลังจากที่ทางบีจีปทุมนั้นเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ศึก ACL ประมาณ 99.99% แล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันเขาได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมตัวแทนจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่า1จาก4ทีมจากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าเวียดเทลอยู่ไหนได้ไปไหมคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าขอให้โชคดีเวียดนามมีวันลำในรอบ6ทีมสุดท้ายด้วยไหมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าความหวังของหมู่บ้านเลยนะคอมเมนต์ต่อมาทีมดีที่สุดของอาเซียนความภาคภูมิใจของอาเซียนยะโฮดารุนทักษิมคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยบีจีจากสโมสรไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยบีจีจากสโมสรเวียดนามเอาไว้เจอกันครั้งหน้าในฤดูกาลหน้านะคอมเมนต์ต่อมาขอให้ทีมไทยโชคดีคุณสมควรได้รับมันคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับสโมสรบีจีปทุมของประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ AFC Champions League ด้วยความปรารถนาดีสำหรับทีมของคุณและหวังว่าคุณจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปและทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั้นภูมิใจ
คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วย BG เวทเทลไม่มีประสบการณ์ในศึก ACL เจอกันคราวหน้านะโชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยจากทางเวียดนามทีมของคุณสมควรได้รับมันโชคดีในรอบหน้าเราจะเป็นกำลังใจให้กับคุณคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงยินดีกับทาง BG ประชุมคุณคือสโมสรที่ดีสุดในอาเซียนขอให้ทาง BG โชคดีในรอบน็อกเอาท์รักนะจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงยินดีกับทีมแชมป์ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมากรี๊ดให้เลยขอให้ BG ปทุมคว้าแชมป์ ACL 2021นี้ให้จงได้คอมเมนต์ต่อมาร่วมเชียร์แฟนๆชาวไทยความภาคภูมิใจของอาเซียนขอให้โชคดีในรอบต่อไปนี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์ของทางแฟนบอลอาเซียนนะฮะที่เห็นว่าทีม1ใน4ของสโมสรไทยนั้นได้เป็นตัวแทนเข้าไปสู่รอบคัลน็อกเอาท์ ACL ในครั้งนี้ประมาณ 99.99% แล้วก็ฝากติดตามพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบาย National Style ประจำวันที่12กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ